5G คือการสื่อสารไร้สายยุคใหม่ที่ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความเร็วจาก 4G เดิมเท่านั้นแต่ยังมีเป้าหมายเพื่อรองรับกับการติดต่อสื่อสารของทุกสรรพสิ่งตามข้อกำหนดของกลุ่มมาตรฐานอุตสาหกรรมโทรคมนาคมแล้วเราสามารถแบ่งยูสเคสของ 5G ออกเป็น3ด้านด้านแรกคือ Enhanced Mobile Broadband หรือ EMBB คือการใช้งานในลักษณะที่ต้องการส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูงด้านที่2คือ Ultra Durable at Low Latency Communication หรือ URLLC คือการใช้งานในลักษณะที่ต้องการส่งข้อมูลที่มีความเสถียรและ Latency ต่ำด้านสุดท้ายคือ Massive Machine Type Communicationหรือ MMTC คือการใช้งานในลักษณะที่ต้องการเชื่อมต่ออุปกรณ์จำนวนมากซึ่งทำให้ 5G เหมาะสมกับการใช้งาน IoT ในคลิปนี้จะมีการอธิบายถึงรายละเอียดของยูสเคสด้าน MMTC การใช้งาน 5G ในด้าน MMTC มีข้อกำหนดอย่างไรและถูกนำไปใช้งานในรูปแบบใดบ้างตามผมมาดูกันเลยครับในการสื่อสารยุคก่อนเราคงจะคุ้นเคยกับการใช้มือถือคอมพิวเตอร์และแล็ปท็อปในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแต่ในปัจจุบันเราเริ่มมีการนำสิ่งของต่างๆที่เราใช้ในชีวิตประจำวันเช่นแอร์พัดลมโคมไฟตู้เย็นและอื่นๆในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยเราเรียกการเชื่อมต่อระหว่างสิ่งของกับอินเทอร์เน็ตว่าอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์หรือ IoT ในปัจจุบันมีการใช้งาน IoT อยู่เป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นในครัวเรือนสำนักงานโรงเรียนโรงพยาบาลเป็นต้นการสื่อสารในยุคก่อนไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อครอบคลุมการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ IoT ซึ่งอาจทำให้การใช้งานอุปกรณ์ IoT จำนวนมากไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรปัญหาดังกล่าวถูกแก้ไขในยุค 5G โดย 5G ในด้าน MMTC ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์จำนวนมากถึง1ล้านอุปกรณ์ต่อ1ตารางกิโลเมตรทำให้การใช้งาน IoT มีประสิทธิภาพมากขึ้นการใช้งานอุปกรณ์ IoT ในทุกภาคส่วนทำให้เกิดสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติของรัฐบาลการที่จะเป็นสมาร์ทซิตี้ที่สมบูรณ์แบบได้นั้นจำเป็นต้องมีองค์ประกอบ7อย่างด้วยกันคือสมาร์ทเฮาส์บ้านอัจฉริยะสมาร์ทอินเนอร์จีพลังงานอัจฉริยะสมาร์ทเมดิคอลการแพทย์อัจฉริยะสมาร์ทโลจิสติกการขนส่งอัจฉริยะสมาร์ทอาร์ติคัลเจอร์การเกษตรอัจฉริยะสมาร์ททรานสปอร์เตชันการเดินทางอัจฉริยะและสมาร์ทอินดัสทรีโรงงานอัจฉริยะมาดูที่ตัวอย่างแรกการขนส่งและการเดินทางอัจฉริยะการใช้งาน 5G ในด้าน MMTC ส่งเสริมให้เกิด IoT เช่นรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติและระบบไฟจราจรอัจฉริยะที่ช่วงจังหวะเวลาของไฟเขียวและไฟแดงสัมพันธ์กับปริมาณของรถบนถนนโดยสามารถช่วยแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดได้นอกจากนี้สภาพการจราจรในแต่ละวันจะถูกส่งไปเก็บไว้ประมวลผลบนฐานข้อมูลเพื่อนำไปปรับใช้กับระบบไฟจราจรอัจฉริยะอีกด้วยตัวอย่างที่2การแพทย์อัจฉริยะการใช้งาน 5G ในด้าน MMTC ส่งเสริมให้เกิด IoT เช่นการรักษาระยะไกลและระบบแจ้งเตือนอุบัติเหตุฉุกเฉินในการรักษาระยะไกลนั้นผู้ป่วยที่มีอาการไม่ฉุกเฉินสามารถขอคำแนะนำจากแพทย์เพื่อทำการตรวจเช็คอาการเบื้องต้นเช่นวัดอุณหภูมิความดันอัตราการเต้นของหัวใจและอื่นๆผ่านทางแอปพลิเคชันได้ในระบบแจ้งเตือนอุบัติเหตุฉุกเฉินนั้นหากผู้ป่วยได้รับอุบัติเหตุจะมีการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือไปทางโรงพยาบาลผ่านทางอุปกรณ์ IoT เช่นสมาร์ทวอชสมาร์ทเบลเป็นต้นตัวอย่างโรงงานอัจฉริยะ
การใช้งาน 5G ในด้าน MMTC ส่งเสริมให้เกิด IoT เช่นเครื่องจักรอัตโนมัติและระบบแจ้งเตือนการซ่อมเครื่องจักรอัตโนมัตินั้นเราสามารถมอนิเตอร์การทำงานของเครื่องจักรแต่ละตัวผ่านทางแอปพลิเคชันเพื่อให้เครื่องจักรนั้นสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างไรก็ตามเมื่อเครื่องจักรตัวใดตัวหนึ่งเกิดขัดข้องเราสามารถได้รับการแจ้งเตือนผ่านทางแอปพลิเคชันด้วยเช่นกันเพื่อที่เราจะได้สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีตัวอย่างบ้านอัจฉริยะการใช้งาน 5G ในด้าน MMTC ส่งเสริมให้เกิด IoT เช่นระบบเปิดปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าระยะไกลเมื่อใดก็ตามที่เราออกจากบ้านไปทำงานหรือที่อื่นๆแอปพลิเคชันสามารถแจ้งเตือนให้เราทราบถึงสถานะการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านได้โดยเราสามารถดำเนินการปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ลืมปิดระยะไกลผ่านทางแอปพลิเคชันได้อีกด้วยนอกจากนี้แอปพลิเคชันยังคอยช่วยมอนิเตอร์ความปลอดภัยภายในบ้านเพื่อป้องกันอาชญากรรมหรือผู้บุกรุกจากภายนอกได้ด้วยซึ่ง IoT ระบบแจ้งเตือนอาชญากรรมนั้นถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในปัจจุบันตัวอย่างพลังงานอัจฉริยะการใช้งาน 5G ในด้าน MMTC ยังช่วยส่งเสริมให้เกิดสมาร์ทกริดหรือการบริหารจัดการพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสร้างความสมดุลระหว่างการผลิตและการใช้พลังงานในพื้นที่เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานและลดการพึ่งพาพลังงานจากระบบโครงข่ายไฟฟ้าหลักตัวอย่างสุดท้ายคือการเกษตรอัจฉริยะการใช้งาน 5G ในด้าน MMTC ส่งเสริมให้เกิด IoT เช่นรถเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตรแบบอัตโนมัติซึ่งเกษตรกรสามารถเก็บพืชผลทางการเกษตรได้ตลอด24ชั่วโมงซึ่งช่วยประหยัดเวลาการเก็บเกี่ยวของเกษตรกรเพื่อให้ทันต่อความต้องการของลูกค้านอกจากนี้ยังมีระบบมอนิเตอร์ความชื้นของดินอากาศเพื่อเปิดปิดการใช้งาน IoT ระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติได้อีกด้วย